รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนถ้าพูดถึงพิธีศพเราก็ต้องนึกถึงการเผาหรือการฝังแต่รู้หรือไม่ว่าที่เมืองสกาดาในฟิลิปปินส์เขามีพิธีศพที่แปลกไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะนั่นก็คือการเอาลงศพมาแขวนไว้บนหน้าผาซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,000 ปีและที่แปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือเจ้าของโลงที่รู้ตัวว่าใกล้จะเสียชีวิตก็จะเป็นคนทำลงศพนั้นด้วยตนเองแต่ถ้าหากป่วยหรืออ่อนแอจนทำเองไม่ไหวแล้วญาติๆก็จะช่วยกันทำให้หลังจากเสียชีวิตลงก็จะถูกนำไปแขวนไว้บนหน้าผาเคียงข้างกับโลงของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนที่ตั้งนั้นแล้วก็ลึกลับซับซ้อนเป็นความลับที่รู้กันเฉพาะในครอบครัวยังไงล่ะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ผู้ตายได้อยู่อย่างสงบยากที่ใครจะเข้าไปรบกวนถือเป็นการแสดงความเคารพรักและให้เกียรติผู้ตายนั่นเองค่ะ